สวัสดีครับตอนนี้ฟิลก็ยังอยู่ที่เมืองซิดนีย์เนาะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าร้านอาหารไทยอยู่ตรงไหนนะครับจาก EB Game เนี่ยนะให้เดินไปตามทาง EB Game นี้นะครับเลี้ยวซ้ายมือไปนะครับนะเนี่ยครับแล้วเราก็จะเดินผ่านหน้า McDonald's เนาะอ๋อลืมบอกไปนะครับตอนนี้ฟิลอยู่ที่ห้างเวสต์ฟิลด์นะครับก็เป็นห้างเวสต์ฟิลด์ที่อยู่ใกล้กับสถานีทาวน์ฮอลล์นะครับอันนี้เราก็ยังตรงต่อไปเนาะตรงไปจนสุดทางนะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายครับพอเดินมาสุดทางแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับนะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอร้านอาหารไทยเลยนะครับแต่ว่าฟิวอ่ะจะไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นไปกินซูชิแทนครับผมเดี๋ยวฟิวคงจะซื้อซูชิไปกินบ้านครับเป็นเซตมันถูกดีเนาะเนี่ยฟิวเล็งอันนี้ไว้ครับก็เป็นแซลมอนอะโวคาโดนะครับ11ดอลเองนะจัดวัตถุมีตั้ง6ชิ้นนะแต่ถ้าเอาหลากหลายก็ข้างล่างครับเย็บI would like this one. That one? Yeah, that's one. No. I'm looking. Wait a minute. แต่ขอดูเพิ่มก่อนนะครับนี่เขาก็มีโรยด้วยนะครับหรือว่าจะเอาเป็นข้าวดีเนาะอันนี้เป็นสลัดแซลมอนเนาะนะ 8.5 ก็ถือว่าถูกนะครับถือว่าถูกอยู่โลเขาใหญ่มากอ่ะexcuse me can I have some tuna and salmon sashimi yesOkay. Wait a minute. Sorry. Yeah. Hey, มีข้าวหน้าเนื้อด้วยนะครับนี่ข้าวหน้าปลาหมึกด้วยเดี๋ยวจะกินไม่หมดคืนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องมาซื้อใหม่นะครับถ้าอยากกินข้าวหน้าเนื้อนะแต่วันนี้อยากกินแซลมอนครับOkay, that's it. How much? $24. Yeah. Do you have wasabi for me? Wasabi. Oh, okay. Okay, it's good. Okay. Yep. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. ในกล่องเขามีวาซาบิให้แล้วนะครับเดี๋ยวฟิลไปนั่งดีกว่าแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูว่าฟิลซื้ออะไรไปสำหรับคืนนี้นะครับนี่ครับแทรมแถมแถมแทบแทรมนี่ก็เห็นไข่กุ้งเนี่ยมันใหญ่กว่าไข่กุ้งที่บ้านเราใส่กันนะครับมันดูน่ากินขึ้นเยอะเลยครับส่วนอันนี้นี่ครับก็เป็นทูน่ากับแซลมอนนะครับซาซิมิเนาะก็มีมะนาวเลมอนให้หน่อยนะครับเป็นมะนาวฝรั่งนะครับเขาเรียกเลมอนเนาะมะนาวไทยมันจะสีเขียวมะนาวฝรั่งเป็นสีเหลืองครับให้รสเปรี้ยวที่ต่างกันเนาะตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อแล้วนะครับก็เดินจนเมื่อยแล้วเนาะเดี๋ยวคงจะไลน์ถามพี่ชายนะครับว่าให้เอาอะไรไปให้ที่โรงแรมไหมอย่างพวกของกินอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเขาจะปิดครัวกันประมาณ5โมงครึ่งถึง6โมงนะครับที่ผมได้ถามกับร้านอาหารไทยแล้วเราไปชมบรรยากาศรอบๆเมืองซิดนีย์แถวนี้ด้วยกันดีกว่านะ
เราก็ผ่านศูนย์ไอโฟนที่ใหญ่มากนะครับมีการให้บริการทั้งหมด3ชั้นเลยนะครับโอ้โอ้รถไฟมาครับนี่นี่ครับประมาณนี้ครับก็มีการต่อคิวซื้อ iPhone กันนะครับวันนี้น่าจะเป็นวันปล่อยขายตัวใหม่เนาะติ่ง iPhone มีร้องกรี๊ดนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเราเดินไปต่อนะเนี่ยข้างทางเขาจะมีโต๊ะสาธารณะให้นั่งพักนั่งเล่นได้เยอะแยะเลยนะครับตอนแรกฟิวจะซื้อซิมของค่ายออปตัสนะครับสีเขียวๆเนี่ยครับแต่ว่าหาไม่เจอเจอวอเตอร์โฟนของค่ายสีแดงเนาะโดยส่วนตัวแล้วฟิวรู้สึกว่าของออปตัสจะเวิร์กกว่านะเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับเดี๋ยวเราเดินกลับบ้านดีกว่าเอาซาซิมิเอาซูชิไปแช่เย็นก่อนนะตรงนี้ก็คือ JB Hi-Fi ที่ผมลงไปซื้อปลั๊กแปลงให้พี่ชายนะครับอันนี้เขาก็ทำสวยนะข้างบนก็เป็นโดมเนาะฝนไม่ตกเข้ามานะครับเป็นเหมือนซอยแฮร์รี่พอตเตอร์นะตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วนะครับข้างหลังฟิวเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นเป็นโบสถ์ที่เมื่อก่อนฟิวพักอยู่โรงแรมฮิลตันนะมองลงมาเนาะอันนี้ก็จะได้เห็นแบบใกล้ๆแล้วนะครับเดี๋ยวฟิวจะเดินถ่ายห่างๆให้ดูอีกรอบนึงเนาะมีความอลังมากนะครับตอนนี้ฝนก็หยุดตกแล้วด้วยเสียดายไม่มีแสงพระอาทิตย์หน่อยนะไม่งั้นมันจะน่าจะสวยกว่านี้นะครับวิวแถวนี้นะเดี๋ยวฟิวอ๋อฝั่งตรงข้ามมีวูเวิร์ดนะเอาไว้ซื้อกับข้าวได้นะครับนี่ตรงนี้โอเคแล้วก็นี่ก็จะมีตึกนี้นะเขาเรียกทาวน์ฮอลล์นะครับนะก็เป็นสเตชันทาวน์ฮอลล์นะนี่ข้างหน้าก็จะมีรูปปั้นเดี๋ยวฟิวต้องถ่ายรูปเก็บไปสัก 2-3 รูปแล้วครับถ้าตรงไปข้ามไปแล้วซอยถัดไปเนี่ยจะเป็นโรงแรมฟิวแล้วครับนะเฮ้เราตัดถึงโรงแรมเราแล้วนะครับทาวน์ฮอลล์นี่ใหญ่อลังการมากเลยเนาะเข้าไปพักแล้วครับตอนแรกว่าจะเดินไปโอเปร่าเฮาส์นะครับถ่ายวิวสวยๆให้แต่ว่าฝนมันตกเนาะไปก็ไม่สวยไว้โอกาสหน้าแล้วกันครับโอเคก็กลับถึงห้องแล้วนะครับฟิวก็เอาปลาดิบซูชิเนี่ยเข้าตู้เย็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะพักผ่อนหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เดินมา14วันเนาะจากการที่เรากักตัวนะสเตทควอรันทีนเนาะก็ทำให้เราขาเขิมมันอ่อนแรงไปหมดเลยทั้งขนาดแบบว่ามีออกกำลังกายบ้างนะครับเป็นบางวันเนาะก็ประมาณวันเว้นวันนะครับก็เพื่อให้แรงไม่ตกเนาะนี่ก็แรงตกจริงๆนะครับแต่อีกอย่างนึงก็คือซิดนีย์กับเมลเบิร์นเนี่ยพื้นเขาเป็นที่ราบสูงค่อนข้างจะเป็นภูเขาเนาะบางทีบางตึกเราเดินขึ้นเนินนะแล้วเวลาเดินลงเนี่ยถ้าฝนตกเราก็ต้องเดินแบบระวังลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรองเท้าที่ใส่ที่มาเที่ยวออสเตรเลียเนี่ยแนะนำพยายามหารองเท้าที่ดีหน่อยนะครับอย่าให้มันลื่นนะเพราะว่าถ้าล้มไปเราเจ็บตัวมันก็ไม่คุ้มนะครับจากนี้เดี๋ยวฟิวคงพักผ่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวถ้าฟิวกินซาซิมิเมื่อไหร่ฟิวจะถ่ายมาให้ดูกันนะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้ฟิวด้วยนะครับนะ
มาขอต้อนรับสู่รายการกินโชว์อีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวฟิวจะแกะก่อนนะนี่ครับโอเคทีนี้เราก็จะได้กินกันแล้วอ๋อน่ากินมากเลยอ๋อมีวาซาบิให้นะครับแล้วมีโชยุให้โชยุจะเป็นรูปปลาอย่างนี้นะนี่นี่รูปปลานี้นะครับนี่ต้องบีบนะครับมันถึงจะออกถ้าเปิดขวดเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วเทออกมาเงี้ยมันไม่ออกนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันไม่ออกต้องบีบครับเดี๋ยวฟูจะบีบมันรวมกันเยอะๆจะได้กินง่ายๆฝุ่นไหมเนาะเมื่อเช้าเราก็กินไปเนาะแต่มันคนละเจ้าอ่ะครับบางเจ้าก็ฉุนหัวแตกเลยครับบางเจ้าก็ไม่ฉุนเลยนะเรียบร้อยจะกินแล้วนะครับทานแล้วนะแง่มโอเคกินได้เริ่มแรกจากวาซาบิหน่อยนึงแล้วก็ลงที่แซลมอนแอนด์อะโวคาโดนะครับนี่โอเคนี่ครับนี่ท่านดูเห็นไหมก็อยากให้กินอยู่หรอกนะครับอ้ำนะต้องห่วงนะครับเพื่อนๆที่อยากกินเดี๋ยวฟิวจะรับผิดชอบนะครับยอมรับผิดนะครับยอมถูกทำโทษกินเองคนเดียวให้นะครับไม่ต้องห่วงพอไปแช่เย็นก็ไข่ไข่เด้งมากครับสุดยอดเพื่อนเคยเคี้ยวแบบไข่กุ้งใช่ไหมไข่กุ้งฝอยตัวเล็กๆครับมันก็จะดังแป๊ะๆในปากเนาะแต่อันนี้มันเม็ดใหญ่กว่าครับว่าดังมันดังกว่าอีกครับโอ้คือลืมบีบนี่เลมอนนี่แล้วมีเลมอนให้หน่อยนึงมันจะลงปลาหรือมันจะลงโต๊ะนอนั่นไงจะเลี้ยงออกละกินต่อได้คราวนี้กินแซลมอนดีกว่าแซลมอนเนี่ยมันสามารถจิ้มวาซาบิเนาะเขาไม่ได้ใส่ไอ้นี่ให้ฟิวเขาเรียกอะไรนะใช้เท้าซอยเนาะเขามีเป็นสลัดกรีนโอ๊กให้แทนนะครับซึ่งไม่รู้จะเข้ากันไหมไม่เคยกินกับสลัดกรีนโอ๊กเนาะเป็นผักใบเขียวลองดูครับว่าเข้ากันไหม
เดี๋ยวฟิลถ่ายโบสถ์ตอนคืนให้ดูนะครับนี่เนาะก็สวยงามนะครับฟิลอยู่บนตึกนู้นครับเห็นไหมครับอิตันนะครับนั่นแหละครับมองมาทุกวัน14วันครับโอ้ปลูกต้นไม้สวยด้วยฟิลชอบที่ซิดนีย์กับเมลเบิร์นก็ตรงนี้ครับสาธารณะครับปลูกดอกไม้ไม่ใช่ว่าดอกไม้แบบไม่แพงนะดอกไม้แพงซะด้วยโอเคเดี๋ยวฟิลจะเดินเข้าไปวูเวิร์ดครับซื้อของหน่อยก็อันนี้ก็เป็นของเล่นฮาโลวีนนะครับช่วงนี้ช่วงฮาโลวีนเนาะแล้วก็ที่นี่ก็มีตู้จ่ายเงินออโต้นะเดี๋ยวฟิลดูน้ำผลไม้สักขวดดีกว่าอ๋อมีชาด้วยลิปตันนะไปซื้อตามร้าน 3.5 ดอลนะซื้อที่นี่เหลือ 1.9 ครับฮะก็จัดไปครับฟิวชอบกินรสพีชครับรสพีชอร่อยเหาะครับคอนเฟิร์มเอาไป2ขวดมีเบียร์ด้วยเนาะว้าเดี๋ยวเอาตะกร้าก่อนว่าจะไม่ใช้ตะกร้าแล้วแม่ทนไม่ได้ครับนี่หยิบตะกร้า1แถมอีก1โอ้กลับนะดูว่าจะเอาอะไรไปทานเล่นบนห้องนอนได้บ้างเพราะว่าเวลามันไม่ตรงกันไงคืออ้าวเจอซูชิอีกแล้วครับ sorry เจอซูชิอีกแล้วนะแล้วก็มีพวกโลนะครับไม่เอาเบื่อละเราโดนอาหารญี่ปุ่นไป2มื้อที่นี่เขาจะขายช็อกโกแลตกันเป็นหลักเลยนะเพราะเขาผลิตเองได้นี่ครับทินแทมครับเขาบอกว่ามันอร่อยมากเลยนะขนมเนี้ยอันนี้เป็นบันไดแบบ1ต่อ1นะครับผมก็คือยืนได้คนเดียวนะไม่มีช่องให้วิ่งเลยครับแซมแต่เราควรจะเดินลงนะเผื่อข้างหลังเขารีบครับเราลงมาเจอแล้วครับชั้นใต้ดินอันนี้ค่อยมองเห็นของกินหน่อยครับนี่ครับบลูเบอร์รี่ 6.9 ดอลเนาะตอนนี้เงินออสอยู่ที่1ดอลเท่ากับ21บาทได้นะครับ21-22นะก็มีนะครับเยอะแยะนะครับเบซิลก็มีนะครับใบโหระพาเนาะเห็ดเหมือนกันนะครับ5ดอลครับบางทีฟิวก็ซื้อถั่วเตาไปผัดกินเองเนาะอยากกินอาหารไทยๆเนาะเขาก็ผัดกับน้ำมันหอยโอ้ยกินโอ๊กเลดโอ๊กเพียบเลยครับนี่เอ้าทำเป็นเล่นไป2ดอนเองนะครับเนี่ยน่าสนใจนะกำหนึ่ง2ดอนแต่ว่าหลังบ้านฟิวที่เมลเบิร์นเนี่ยปลูกขึ้นเองเลยครับตอนนี้โอ้ยเม็ดไว้ขึ้นกินไม่ทันเลยไม่ใช่ฟิวปลูกด้วยนะหลานสาวฟิวปลูกก็มาบอกช่วยกินหน่อยค่ะกำลังคิดอยู่ว่าคือจะเดินไปอีกรอบดีไหมเดี๋ยวเดินดูก่อนหาอะไรดูก่อนมีอะไรขายแล้วแบบมันเป็นอาหารที่แบบอย่างกิวชิคเก้นไก่ย่างอะไรเงี้ยครับไม่เจอฮะคืออยากได้น้ำส้มด้วยสักขวดหนึ่ง
ร่างกายจะได้แข็งแรงครับหวานเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าโกอ้วนนะผมอยากได้หวานๆเพราะว่าผมชอบกินหวานนี่เขาเขียน no add sugar นะครับไม่ใส่น้ำตาลเพิ่มเราก็สมควรจะเอาไปกินไหมอ่ะทำไมไม่มีสองสีอ่ะเอานี้ดีกว่าไหมโอเคสเปเชียลด้วยนะครับนี่ราคาพิเศษด้วยอันนี้ 3.7 ดอนนออันนี้เบอร์รี่นะครับดำปิดปีเลยว้าวเท่าไหร่ 4.5 ดอนส่วนอันนี้สตรอเบอรี่2.7 เอ้ยถูกมากอ่ะไหมถูกจังหวะ 2.7 เขาเขียนว่า 2.7 สำหรับ250กรัมนะครับแล้วก็ 10.80 นี่คือ10ดอน80เซนนะครับสำหรับ1กิโลเอาไปกินดีไหมอ่ะอยากกินอยู่เนาะเขาขายเป็นกิโลหรือขายเป็นอะไรเดี๋ยวยังไงก็จะถูกจะแพงต้องเอาลูกแดงๆเข้าไว้ก่อนครับลูกใหญ่ฟิลไม่ค่อยแคร์นะฟิลแคร์ลูกที่มันแดงสวยๆทั้งกล่องซะมากกว่าครับวันนี้มันคะกันเนาะเอาไปแล้วกันเอาไปกินคืนนี้นะเดี๋ยวไปล้างน้ำก่อนเพราะที่นี่ก็คนรักดอกไม้ครับตามห้างจะมีดอกไม้ขายเนาะนี่เฮ้ยบลูเบอร์รี่อันนี้เบอร์รี่บลูเบอร์รี่ครับเป็นสีม่วงนะครับตัวนี้ขาย4ดอน200กรัมโอ้อันนี้ก็2ดอนอันนี้ยิ่งถูกใหญ่เลย2ดอนเล็กหน่อยแต่ว่าคือจะกินครับนะคิดถูกแล้วที่ออกมาตอน4ทุ่มเนี่ยทายาทตื่นแล้วครับฟิวพามาดูชีสนะครับนี่ชีสที่ฟิวชอบก็จะเป็นบลูชีสนะครับข้างในมันจะมีผงดำๆอยู่ครับเป็นผงลาเนาะอันนี้เป็นครีมมี่ชีสนะครับก็จะเยิ้มๆหน่อยเนาะเนี่ยมีที่นี่จะมีชีสหลายรูปแบบมากนะครับนี่ทำมาเหมือนแฮมเลยเนาะเนี่ยพวกนี้เป็นชีสหมดเลยนะครับดูดิโรยพริกหยวกก็มีนะครับขอบพริกหยวกคือแบบโอ้โหคือจะซื้อมาลองทุกชิ้นเลยก็ไม่ได้ครับอ้วนตายครับผมโอเคเราไม่มีถุงมาเลยyes.How much? This? 15 cents. Oh yeah, thank you. เราไม่มีถุงมานะครับก็ต้องซื้อถุงเนี่ยก็ถุงจะ15นะครับ15บาทนะเดี๋ยวฟิววางก่อนนะแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการจ่ายเงินนะครับสแกนตรงไหนวะเจอแล้วนี่ครับถุงเมื่อกี้15เซนนะครับฟิวพูดผิดมาเสร็จแล้วก็อันนี้ต่อแกนะสแกนน้ำส
เราสแกนเสร็จแล้วเราต้องมาวางตรงนี้นะครับเพราะเป็นที่ชั่งน้ำหนักนะครับเครื่องเขาจะรู้นะครับว่าเราซื้ออะไรน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ครับอันนี้ทั้งหมด 29.50 นะครับของก็อยู่ในถุงที่อยู่ในพื้นที่ที่ชั่งน้ำหนักแล้วนะครับแล้วก็กดจ่ายเงินนะครับแล้วเราก็กดไปที่แคชนะครับเราก็หยอดเงินตรงนี้ครับเสร็จแล้วเราก็หยอดอันนี้ลงไปปึ้งเครื่องก็จะนับเงินให้เรานะครับแล้วถอนเงินให้ด้วยควรเอาบินทุกครั้งนะครับเดี๋ยวเกิดรอพอเขาตรวจแล้วเราไม่มีบินให้เราจะงานเข้าเนาะก็จะได้เงินทอนด้วยนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราก็ออกไปได้นะครับหมดนี่ก็เกือบ20ดอลนะครับทอน5เซ็นต์ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยวฟิวก็คงจะทานบางส่วนนะครับแล้วก็เหลือบางส่วนไว้สำหรับทานพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับพรุ่งนี้ฟิลก็จะเดินทางไปขึ้นเครื่องที่สนามบินซิดนีย์นะครับบินตรงสู่เมลเบิร์นซิตี้นะครับซิดนีย์เครื่องบินที่ซิดนีย์นี่ก็จะออกประมาณบ่าย 3:15 ครับฟิลก็คงจะถึงราวๆ 5:30 ได้ครับถึงเมลเบิร์นเนาะแต่ว่าฟิลก็ยังต้องใช้เวลาในการเดินทางกลับบ้านอยู่ดีครับมอร์นิ่งครับอรุณสวัสดิ์ครับตอนนี้ก็ 10:30 แล้วเนาะเดี๋ยวฟิลจะเขียนของลงไปที่ล็อบบี้แล้วนะครับเนี่ยก็มีใบใหญ่ยักษ์2ใบนะครับแล้วก็เป้ข้างหลังอีกใบนึงตอนแรกก็เป็น3ใบแหละครับมีใบเล็กอีกใบนึงแต่ว่าคือเอาใบเล็กใส่เข้าไปข้างในใบใหญ่แล้วเดี๋ยวเวลาขึ้นบัสต่อจากสนามบินนะขึ้นบัสเข้าเมืองนะครับสกายบัสเนี่ยเข้าเมืองเข้าไปที่ซัลตันคอร์สพอไปเข้าซัลตันคอร์สเราคือต้องไปต่อเทรนไปลงบล็อกฮิลล์อีกก็เลยทำให้แบบว่าค่อนข้างจะยุ่งยากเนาะก็เลยคิดว่าเอ้ยกระเป๋า2ใบดีกว่า3ใบไหมมันง่ายกว่าเดินทางง่ายกว่าโอเคครับเดี๋ยวลงไปแล้วก็ไปให้รีเซพชันเขาเรียกแท็กซี่ให้ตอนนี้ก็ขึ้นแท็กซี่แล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะตรงไปสนามบินครับผมสวัสดีครับตอนนี้ฟิวก็ถึงแอร์พอร์ตแล้วนะครับที่ซิดนีย์เนาะก็บรรยากาศประมาณนี้ครับเมื่อกี้โดนค่าแท็กซี่ไป45ดอลเนาะให้ติปเข้าไปเป็น47ดอลนะครับโอเคก็คนพนักงานเขาก็คุยดีนะเขาเป็นคนมาเลเซียเนาะก็มีเพื่อนคุยมาระหว่างทางเนาะก็คุยแต่อะไรง่ายๆนะครับยากๆผมก็คุยไม่รู้เรื่องหรอกโอเคเดี๋ยวฟิวขอตัวเอาไปเช็คเกจเช็คอะไรก่อนนะครับแล้วก็เอาของเข้าชั่งน้ำหนักเนาะนี่ฟิวก็เดินมาหน้าโซนเจสตาร์แล้วนะครับจากที่ผ่านมาเนี่ยฟิวมี2ข้อที่จะแนะนำเพื่อนๆนะครับหรือทุกท่านที่จะเดินทางไปไหนเนาะหลายๆวันอะไรเงี้ยก็อย่างแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยกระเป๋าเดินทางเนาะต้องเป็นแบบอย่างเงี้ยครับเขาเรียกแบบว่าล้อหมุนได้360องศานะครับทำให้เวลาเราลากไปไหนมาไหนเนี่ยมันง่ายนะครับเราไม่ควรใช้เป็นแบบ2ล้อนะหรือแบบเข็นได้แค่แนวตรงอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันไปไหนมาไหนมันจะลำบากมากเลยนะครับอย่างเงี้ยฟิลแขวนกระเป๋าไปด้วยใช่ไหมก็ลดการเปลืองพลังงานของเราเนาะเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแรงหิ้วมันนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้ไปมาสะดวกครับเนี่ยครับเนาะก็คือทำให้มันเดินทางง่ายขึ้นนะครับเมื่อก่อนฟิวใช้แบบ2ล้อยากมากเลยครับผมแล้วก็ข้อ2นะครับถ้าไปไหนเดินไกลๆหรือไปหลายวันที่ต้องเดินเยอะนะครับให้พกครีมนวดนะครับแล้วก็ต้องเป็นสูตรร้อนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นสูตรเย็นเนี่ยเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยมันส่วนมากอากาศมันจะหนาวใช่ไหมแล้วเราไปทาครีมนวดเย็นน่ะมันยิ่งหนาวเข้าไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นซื้อครีมนวดเป็นสูตรร้อนหลอดใหญ่1หลอดพกติดตัวไปด้วยนะครับพกใส่กระเป๋าเดินทางไปด้วย
ประมาณนี้ครับผม2ข้อนะตอนนี้ฟิลก็ต่อแถวเพื่อจะเอากระเป๋าไปโหลดใต้ท้องเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางเข้าสู่เมลเบิร์นซิตี้แล้วเนาะท้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับในคลิปถัดไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่ฟิลไปท่องเที่ยวจับปูนะครับเที่ยวทะเลนะยังไงก็ติดตามรับชมกันได้นะครับสวัสดีครับ